มาชวนทำวุ้นจากหญ้าหวานนะคะจากใบหญ้าหวานนะคะซึ่งเราจะไปต้มเคี่ยวน้ำมันออกก่อนค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยแล้วก็ศูนย์แคลอรี่อ้วนแน่นอนเหมาะแก่ช่วงอากาศร้อนในขณะนี้เลยค่ะเรามาทำวุ้นจากหญ้าหวานนะคะซึ่งไม่อ้วนแน่นอนแล้วก็ไม่รู้สึกผิดด้วยค่ะแถมอร่อยชื่นใจด้วยค่ะเราไปทำกันเลยก็ต้มน้ำนะคะก็คอนหม้อนะคะก็ใส่ใบเตยนะคะแล้วก็นี่ค่ะหญ้าหวานแบบเป็นใบไม้แบบนี้นะคะเราก็ใส่ไปพี่จะใช้ประมาณขนาดนี้เนี่ยค่ะต้มไปสักพักนึงให้มันหวานก่อนนะคะแล้วก็กลิ่นของใบเตยหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยตักออกแล้วเราค่อยมาใส่ผงวุ้นค่ะพี่ก็ต้มไปได้สักพักนึงแล้วค่ะเห็นไหมน้ำมันก็จะเป็นสีเขียวๆใบเตยแล้วก็เนี่ยค่ะใส่น้ำใสๆแบบนี้เราก็มากรองออกเลยนะคะก็กรองเอาใบหญ้าหวานกับใบเตยออกก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผงวุ้นนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันต้มได้อีก2รอบนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ทำวุ้นนะคะทำแบบว่าน้ำดื่มชื่นใจร้อนๆนะคะก็ต้มได้เลย2รอบหมายถึงว่าถ้าเราทานน้ำในนี้หมดแล้วนะคะ1หม้อเนี่ยเราก็เติมน้ำต้มได้อีกรอบนึงค่ะนี่กรองหมดแล้วแล้วก็พี่ก็จะใส่ผงวุ้นนะคะใส่ไปหมดเลยแล้วก็รีบคนนะคะให้ผงวุ้นละลายน้ำตาลเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วค่ะเราจะทานแบบวุ้นสุขภาพนะคะแช่เย็นสดชื่นสดชื่นนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปนะคะส่วนผสมของน้ำสัดส่วนของน้ำนะคะกับผงวุ้นนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเมนูที่ดีมากๆเลยเพราะว่าหญ้าหวานเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยนะคะแล้วที่ว่าไม่ต้องการทานน้ำตาลนะคะหญ้าหวานเนี่ยเป็นการลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะดีมากๆเลยนี่นะคะพี่ก็ผงวุ้นที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์กันเลยค่ะให้เราหยอดนะคะช่วงที่มันกำลังอุ่นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะคะนี่นะคะพี่ก้อยก็มีพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้เป็นลายดอกไม้น่ารักเลยค่ะเรามาหยอดวุ้นหญ้าหวานนะคะที่เราต้มกันนะเคมาหยอดเลยมันอาจจะมีใบหญ้าหวานสักนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนี่ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะมีวุ้นให้เด็กๆชื่นใจชื่นใจหรือคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลนะคะก็อันนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยพี่ก้อยก็ทานนะคะการทานน้ำตาลไม่ดีนะคะมันจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีและผิวพรรณเราก็เหี่ยวย่นง่ายนะคะแล้วก็แก่ง่ายด้วยค่ะทำให้คอลลาเจนในผิวนะคะทำลายคอลลาเจนในผิวนะคะความหวานของน้ำตาลนะคะไม่ดีนะคะพี่ก้อยมีมะม่วงสุกที่บ้านนะคะพี่ก้อยก็จะใส่ไปนะคะมีอยู่ลูกนึงก็ใส่ไปไอ้ใครจะมีผลไม้อะไรก็ได้นะคะพอดีช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงเนาะใส่ไปในวุ้นค่ะชื่นใจเนาะชาเย็นแล้วก็ชื่นใจก็หยอดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ทิ้งพิมพ์ไว้ให้เย็นนะคะแล้วพอสักครู่หนึ่งพอหายเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นทานเย็นๆค่ะชื่นใจเด้งดึงเด้งดึงทิ้งไว้สักครู่หนึ่งพอมันแข็งตัวแล้วนะคะเซตตัวแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะนะคะเอาเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะได้ทานเย็นๆชื่นใจค่ะโอเคไปเข้าตู้เย็นกันออกมาจากตู้เย็นๆเลยเรามาแกะกันเย็นชื่นใจเลยถ้าเราแกะง่ายๆเลยค่ะแกะกลิ้งออกมาเนี่ยค่ะแบบพิมพ์น่ารักเชียวอันนี้พี่ซื้อตลาดแถวบ้านนะคะในเว็บก็มีนะอันนี้พี่ซื้อที่ร้านเบเกอรี่ใครสนใจนะคะก็ไปซื้อร้านเบเกอรี่ได้นี่น่ารักเชียววุ้นแก้วแล้วก็คุณสมบัติของหญ้าหวานนะคะมดจะไม่ขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าใครวางทิ้งไว้เนี่ยแล้วมดจะขึ้นนะคะมดไม่ขึ้นเลยพี่รับประกันมดไม่ย่างกายเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นดอกเดซี่กับลายกุหลาบน่ารักน่าทานมากเลยขอชิมก่อนนะหวานมะม่วงด้วยมีมือเด็กมาชิมนะชิ้นใหญ่มีมือเด็กมาเด้งดึงเด้งดึงบุญแก้วของเราน่ารักไหมคะดีกินอีกอันชิ้นสุดท้ายเลยอันนี้จะเป็นอ๋อยไส้มะม่วงแบบว่าเหมือนเป็นกลีบดอกไม้ข้างในเลยเนาะแล้วพี่ก็แบ่งใส่ถ้วยใหญ่อันนี้จะทำแบบว่าเหมือนเฉาก๊วยอะค่ะเราก็เลาะแบบนี้นะคะออกมาเป็นวุ้นอย่างนี้เราก็คว่ำอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทำสับเหมือนวุ้นเฉาก๊วยนะคะมาสับนี่ค่ะเราก็ระวังมือด้วยนะคะนี่เห็นไหมแล้วเราก็เป็นวุ้นอย่างเงี้ยค่ะทานเย็นๆนี่มีน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลแบบว่าไม่ขัดสีนะคะที่สำหรับเราทานกับเฉาก๊วยเย็นๆนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำแข็งถ้าใส่น้ำแข็งแล้วนะคะเหมือนวุ้นเฉาก๊วยเลยถ้าใครชอบหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลอีกได้นะคะน้ำตาลทรายแดงที่เรากินกับเฉาก๊วยอะค่ะโอ้ยบุญย่าหวานทานเหมือนเฉาก๊วยเลยเด้งดึงเด้งดึงร้อนร้อนอร่อยไหมลูกอิสกุดกูดใช่ไหมชื่นใจเนาะแหมลองไปทำกันดูนะคะน้องควีนคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะ